ันนี้เราจะมาเรียนเรื่องธรณีสันธานแล้วก็วิวัฒนาการชายฝั่งทะเลไทยนะคะในประเทศไทยเนี่ยชายฝั่งก็จะแบ่งเป็นชายฝั่งด้านอ่าวไทยอันดามันแล้วก็แถบทางภาคตะวันออกนะคะของไทยวัตถุประสงค์ที่ทำไมเราต้องเรียนเรื่องการวิวัฒนาการชายฝั่งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเพื่อจะเข้าใจวิวัฒนาการธรณีสันธานบริเวณชายฝั่งที่สำคัญในประเทศไทยการจำแนกวิเคราะห์วิวัฒนาการของมันในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะรวมถึงประเด็นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอะไรพวกนี้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะมีการแนวทางการแก้ไขยังไงที่แบบถูกต้องนะคะก็โดยปกติแล้วการแบ่งประเภทของชายฝั่งหรือ coastal classification เนี่ยมันจะมีการแบ่งอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือดูจาก lithophysicลักษณะหินแล้วก็แลนด์ฟอร์มที่เจอนะคะอันนี้จะเป็นการแบ่งจากปัจจัยทางสมุทรศาสตร์นะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันก็คือชายฝั่งที่สะสมตัวโดยคลื่นเด่นเวฟโดมิเนเต็ดส่วนใหญ่แล้วชายฝั่งที่มีอิทธิพลของคลื่นเด่นเนี่ยก็จะมีสันฐานที่แสดงให้เราเห็นก็คือเป็นพวกแนวสันทรายนะคะหรือว่าบีทริดแนวสันทรายคลื่นเด่นเนี่ยมันก็จะมีทรายสะสมตัวเป็นหลักอย่างเช่นทางฝั่งทางภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีชะอำประจวบลงไปแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือชายฝั่งที่เป็นไทด์โดมิเนเต็ดก็คือน้ำขึ้นน้ำลงเด่นแบบนี้ก็จะเจอบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะก็จะมีพวกโคลนสะสมตัวอยู่มันดูจากลักษณะตะกอนที่พบเราจะสามารถบอกได้เลยว่าพื้นที่นี้มีคลื่นเด่นหรือว่าน้ำขึ้นน้ำลงเด่นนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะที่มีการจำแนกกันแบบมาตรฐานอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็จะแบ่งตามการสะสมตัวของตะกอนนะคะก็จะแบ่งเป็น Drift Aligned Coast ก็คือเป็นสันฐานหรือเป็นชายฝั่งที่มีอิทธิพลนะคะของคลื่นจากลองชอร์เคอร์เรนต์ก็จะมีทรายสะสมตัวเช่นเดียวกันเกิดจากลองชอร์เคอร์เรนต์กับอีกแบบหนึ่งสวอชอะไลโคสก็คือเป็นพวกเคลสะสมตัวนะคะในบริเวณชวากทะเลแล้วก็บริเวณที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงหรือว่าไทดอลแฟลกนี่ก็พูดไปแล้วเนาะเวฟโดมิเนเต็ดชายฝั่งที่มีการสะสมตัวของทรายก็เป็นพวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพวกมีเดียมแซนถึงคอสแซนนะคะก็จะสะสมตัวเป็นแนวสันดอนทรายนะคะบีดบิดพบบริเวณภาคใต้แล้วก็ด้านตะวันตกของอ่าวไทยแต่ถ้าเป็นน้ำขึ้นน้ำลงเด่นนะคะอันแรกก็จะเจอเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีแบบอันนี้จะเป็นแบบแรกตัวที่เป็นน้ำขึ้นน้ำลงเด่นนะคะก็เป็นตะกอนขนาดละเอียดพวกโคลนพบทั้งด้านภาคตะวันออกทางจันทบุรีตราดแล้วก็บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนี่บริเวณที่เป็นคล้ายๆปากแม่น้ำเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงก็จะเด่นเราจะเจอตะกอนโคลนคล้ายๆพวกดอนหอยลอดอะไรพวกนั้นเป็นลานโคลนทะเลนะคะอันนี้เป็นรูปการจำแนกชายฝั่งแบบมาตรฐานสากลก็คือใช้ลักษณะการสะสมตัวของตะกอนแบ่งเป็น Drift Aligned Coast นะคะอันนี้เป็นพวกทรายจะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของมันจะเป็นจุดๆๆๆๆแบบนี้นะคะก็เนี่ยเลยนี่ตรงนี้ปัตตานีแซนสปิตสงขลานครศรีธรรมราชนะคะที่มีสันทรายสุราษฎร์แล้วก็ประจวบนะที่300ยอดส่วน Swatch Aligned Coast นะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ขีดขีดแบบนี้เป็นพวกโคลนนี่ก็เลยแถวๆนี้เลยปากแม่น้ำเนี่ยระยองจันทบุรีพวกนี้นะคะก็ที่พบก็จะเป็นพวก Marine Clay ถ้าเป็นแบบ Swatch Aligned Coast นะคะก็เป็น Marine Clay ได้สันธรณีสันฐานประเภทเอสทัวรี่หรือพวกปะแม่น้ำแล้วก็ที่รุ่มน้ำขึ้นถึงอันนี้คือลักษณะของการสะสมตัวของทรายนะคะบริเวณแหลมตะลุมพุก
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นแบบ Drift Allied Coast หรือว่าบริเวณชายฝั่งที่มีกระแสคลื่นขนาดชายฝั่งหรือว่าลองชอร์เคอร์เรนต์เด่นนะคะตะกอนมันก็จะค่อยๆพอกไปเรื่อยๆเนี่ยโค้งไปเรื่อยๆตะกอนก็มาจากด้านข้างล่างนะคะขึ้นไปเราดูได้ยังไงว่ามันมาจากด้านข้างล่างเราดูจากลักษณะสันฐานนะคะของกรณีสันฐานที่มันงอกโค้งขึ้นโค้งเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันงอกลงมันก็จะเหมือนพอกออกมาทางด้านใต้นะคะส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันเนี้ยกระแสน้ำขนาดใช้ฝั่งอ่าวไทยอ่ะขึ้นไปทางทิศเหนือนะคะอันนี้ก็เป็นการสะสมตัวของตะกอนละเอียดหรือชายฝั่งที่แบ่งเป็นแบบ Swash Allied Coast นะคะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะสันฐานแบบชวาคาเลนมีน้ำขึ้นน้ำลงเด่นเนี่ยตรงแถวเนี่ยก็จะเป็นพวกโคลนสะสมตัวที่มันแบบเป็นตะกอนแขวนลอยนะคะนอกจากนี้สันฐานชายฝั่งที่เราสามารถเจอได้ถ้าเป็นพวกบริเวณชายฝั่งที่มีหินหรือว่าเป็นพวกเบดล็อกโผล่ออกมานะคะเราก็จะเจอพวกสันฐานพวกซีเคฟนะคะหรือซีสแต็กนะคะที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นทะเลได้เช่นเดียวกันซีอาร์นะคะข้างบนอันนี้ก็เป็นด้านล่างเป็นมารีนเทเลสนะคะก็คือเป็นที่จริงมันเป็นหินนี่แหละแล้วก็มันครั้งหนึ่งมันเคยมีระดับน้ำทะเลขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะก็เกิดการกัดเซาะเป็นลานลาบขึ้นนะคะถ้าในบริเวณที่เป็นรอยเว้าที่เกิดจากการกระทำของคลื่นนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเนี่ยเราจะเจอเป็นโซลูชันนอร์สหรือว่าเป็นรอยเว้าที่เกิดจากการละลายเป็นพวกหินปูนซะส่วนใหญ่แต่ก็มีเหมือนกันที่เป็นรอยเว้าที่เกิดจากแรงกระแทกของคลื่นนะคะอันนี้เป็นภาพของซีนอร์ชนะคะบริเวณที่เจอในหินทรายที่ออสเตรเลียนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสันฐานที่เป็นพวกไทดอลแฟลตหรือไทดอลมาร์ชนะคะที่เป็นพื้นที่ราบที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลที่มีโคลนสะสมตัวอยู่แล้วเราก็อาจจะพบพืชที่เป็นไม้พุ่มเล็กๆที่สามารถทนความเค็มของน้ำได้นะคะก็จะเจอบริเวณนี้เราเรียกว่าที่ลุ่มน้ำเค็มหรือ salt marsh นะคะในรูปซ้ายแล้วก็ที่ลุ่มน้ำขึ้นถึงนะคะหรือ tidal flat ในรูปขวา salt marsh แตกต่างจาก tidal flat ยังไง salt marsh จะมีพืชขึ้นนะคะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึง tidal flat เนี่ยก็จะนึกภาพเป็นแบบเหมือนลานโคนกว้างๆไปเลยแบบเนี้ยไม่ค่อยมีพืชขึ้นเท่าไหร่นะคะรูปนี้นะคะก็เป็นการจำแนกธรณีสันฐานชายฝั่งนะคะที่ปรากฏบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยนะคะตั้งแต่ฝั่งอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นไปตั้งแต่อ่าวไทยตอนบนนะคะตรงนี้แล้วก็ทางฝั่งตะวันออกเราจะแบ่งชนิดชายฝั่งนะคะเป็น5แบบด้วยกันนะคะก็คือ Rocky Coast นะคะก็คือเป็นชายฝั่งที่เป็นหินก็จะเจอแถวที่มันเป็นแบบเหมือนแหลมยื่นลงมาระยองตราดตรงนี้นะคะที่เป็นรูปกากบาทไทดอลแฟลตนะคะที่เป็นที่ราบน้ำขึ้นถึงก็นี่เลยจะเป็นบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะรูปที่เป็นรูปกอไก่ถ้าใครแบบดูจากภาพถ่ายดาวเทียมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าอ่าวไทยรูปกอไก่นะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้ทางภาคตะวันออกมาร์ชก็อยู่ถัดเข้าไปจากไทดอลแฟลตนะคะเป็นที่ที่มีพืชขึ้นตรงนี้ก็เจอเหมือนกันนะคะแถวนครศรีธรรมราชตรงนี้สุราษฎร์ธานีก็คือมันเป็นบริเวณที่น้ำทะเลมันเคยเข้ามานะคะแล้วก็ถอยลงไปแซนดี้บีชอันนี้เจอเยอะเลยตั้งแต่แบบเพชรบุรีนะคะตั้งแต่เพชรบุรีเลยหาดทรายที่เราเจอมันจะมีใครเคยไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยมั้งไม่แน่ใจเคยไปเปล่ามันจะเขียนว่าทรายเม็ดแรกนะคะก็คือเป็นหาดทรายแรกที่ถัดจากอ่าวไทยแบบเป็นถัดจากบริเวณที่เป็นน้ำขึ้นน้ำลงเด่นนะคะก็จะเจอหาดทรายที่แรกเลยที่แหลมผักเบี้ยเพชรบุรีนะชุมพรสุราษฎร์นะคะลงมาฝั่งอันดามันนะคะก็ตั้งแต่ระนองภูเก็ตนะคะพวกนี้ตัวอีกสีหนึ่งนะคะที่เป็นสีเข้มๆนะคะอันนี้เขียนว่า develop
coastal area นะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นชายฝั่งที่ยังมีการพัฒนาตัวอยู่นะคะก็บริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นพวกเกาะนะคะกระบี่สตูลมันก็จะเป็นเกาะแล้วก็มีหาดทรายเหมือนกันนะคะเราลงไปถึงแค่ตรังนะคะไม่เคยไปแบบนราธิวาสตรงนี้ซึ่งมันเป็นโซนแบบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆมันมีอะไรที่น่าสนใจที่น่าไปทำเหมือนกันนะปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิวัฒนาการของสันฐานชายฝั่งทะเลไทยหรือลักษณะตอนนี้สันฐานชายฝั่งเนี่ยมันมีขึ้นมันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ่งเหล่านี้อยู่2ตัวด้วยกันก็คือ1 substrate gradient หรือว่าความลาดชันของภูมิประเทศนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบพื้นที่ตรงนั้นมีความลาดชันยังไงถ้าสมมติเป็นบริเวณที่ลาดชันน้อยอย่างเช่นบริเวณเซ็นทรัลเพลนที่ลาดภาคกลางพวกนี้นะคะก็จะไม่ค่อยพบตะกอนทรายก็จะเป็นพวกโคลนแต่ว่าก็จะมีตะกอนที่แผ่เป็นชั้นบางๆเป็นทรายปนอยู่ในชั้นเคลได้เช่นเดียวกันเราเรียกว่าเทสนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อลักษณะสันฐานก็คือทิศทางของกระแสน้ำนะคะหรือว่าcurrent direction มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหมุนวนของน้ำขึ้นน้ำลงนะคะเป็นแบบ normal หรือ reverse นะคะ normal ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาหรือว่า clockwise อันนี้เราเขียนตัวย่อนะการหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกาก็จะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนนะคะส่วนกระแส tidal circulation แบบ reverse เนี่ยหรือมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ตามเข็มมีทวนเข็มกับตามเข็มถ้าทวนเข็มเนี่ยจะเกิดในช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพการหมุนเวียนของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงนะคะในอ่าวไทยในรอบปีหนึ่งนะคะก็จะมีการหมุนวนตามเข็มนะคะแล้วก็หวนเข็มสลับกันการเกิดการหมุนวนแบบทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยส่งผลต่อการพัดพาตะกอนบริเวณชายฝั่งนะคะมาพูดถึงการวิวัฒนาการชายฝั่งหรือสมดุลชายฝั่งว่าบริเวณไหนจะเกิดการกัดเซาะหรือบริเวณไหนจะเกิดการสะสมตัวนะคะจริงๆแล้วชายฝั่งของเราในทุกที่ตามธรรมชาติเนี่ยจะมีความสมดุลอยู่แล้วตะกอนที่หายไปนะคะมันก็จะไปสะสมตัวอยู่บริเวณอื่นแล้วบริเวณนั้นอ่ะก็จะมีการเติมเข้ามาของตะกอนจากการอีโลชันของตะกอนจากบนบกนะคะลงสู่ชายฝั่งแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากมีการสร้างสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือการสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันชายฝั่งที่อาจจะแบบไม่ถูกต้องตามหลักหรือมันอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณอื่นมันก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูญเสียตะกอนนะคะหรือว่าสีตัวสีแดงก็คือ loss หรือ beach erosion นะคะแล้วก็ตะกอนที่สามารถเติมเข้ามาในระบบเนี่ยหรือ beach deposit เนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างนะคะในส่วนที่เป็น loss หรือ beach erosion ก็มีทั้งลมที่พัดพาตะกอนออกไปจากนอกชายฝั่งหรือนอกพื้นที่นี้นะคะลองชอเคอร์เลนอันนี้ตัวสำคัญเลยทำให้ตะกอนมันคือกระแสน้ำขนาดชายฝั่งทำให้ตะกอนบริเวณที่อยู่ตรงนี้เคลื่อนที่ตามกระแสน้ำขึ้นไปสะสมตัวในบริเวณอื่นตามทิศทางของกระแสน้ำชายฝั่งอันที่3ก็คือ offshore transport out ในช่วงที่มีมรสุมแรงๆนะคะพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งเนี่ยตะกอนมันก็จะถูกคลื่นซัดเข้ามาแรงมากขึ้นนะคะถูกกวาดออกไปนอกแนวชายฝั่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียตะกอนนะคะส่วนสิ่งที่สามารถเติมตะกอนเข้ามาในระบบหรือทำให้ชายหาดตรงนั้นมีตะกอนงอกเพิ่มนะคะมาจากอะไรบ้างหลักๆ ก็คือมาจากบนบก terrestrial หรือว่ามาจากแม่น้ำนั่นเองที่แบบเป็นตัวพัดพาตะกอนมานะคะจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอีกอันหนึ่งก็คือ offshore มาจากทะเลนะคะ onshore and longshore ก็คือเหมือนในช่วงที่มีพายุบางทีตะกอนมันก็ถูกสัดเข้ามาในโซนที่เป็น back อะไรนะ
มันจะมีชายหาดส่วนหน้ากับชายหาดส่วนหลังเออนั่นแหละมันก็สามารถไปสะสมตัวบริเวณชายหาดส่วนหลังได้มันก็ไม่ได้ถูกพัดออกไปอีกนะคะแต่เราก็ต้องดูว่า loss กับ gain อันไหนมันมากกว่ากันมันก็จะทำให้ชายฝั่งบริเวณนั้นถ้ามันเท่ากันก็จะมีความสมดุลเนาะถ้าเท่ากันเลยเป๊ะๆก็ชายฝั่งจะสมดุลในช่วงปีหนึ่งชายฝั่งก็จะแบบมีตะกอนเติมเข้ามาเท่ากับตะกอนที่หายไปชายฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นชายฝั่งที่คงตัวอยู่ในระดับเดิมแต่ถ้ามีปัจจัยที่มันทำให้เกิดการสูญเสียของตะกอนมากกว่านะคะถ้าหนักมาทาง loss เนี่ยชายฝั่งตรงนั้นก็จะว้าวแหว่งไปเรื่อยๆหรือบางบริเวณที่เป็นแบบเกนหรือบีดเดโพซิตมีแบบมีตะกอนมาสะสมตัวมากกว่าตะกอนที่พัดออกไปชายฝั่งตรงนั้นก็จะเกิดการงอกของชายฝั่งมีพื้นที่มากขึ้นนะคะถัดมาจะพูดถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะก็จะแบ่งเป็นช็อตเทอมซีซันอลนะคะแล้วก็ลองเทอมจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเนี่ยก็ทุกคนน่าจะพอนึกภาพออกเนาะน้ำทะเลขึ้นลุกเข้ามาหรือน้ำทะเลถอยออกไปเนี่ยหลักๆแล้วก็ถ้าในปัจจัยที่มีผลต่อทั่วต่อแบบชายฝั่งทั่วโลกก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะหรือการเกิดพวกหยกน้ำแข็งพอมันเกิดหยกน้ำแข็งในระดับน้ำทะเลก็จะลดลงตามปกตินะพอน้ำเนี่ยถูกไปฟอร์มตัวเป็นน้ำแข็งในช่วงที่โลกร้อนนะคะระดับน้ำทะเลมันก็เพิ่มขึ้นนะคะส่วนอันนั้นคิดว่าเป็นลองเทอมส่วนช็อตเทอมก็คือถ้าพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในแบบในบางพื้นที่นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ของที่ดินบริเวณนั้นด้วยอย่างปัจจุบันเนี่ยในบริเวณกรุงเทพของเราเนี่ยที่มีข่าวว่าน้ำทะเลจะท่วมไหมหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากการที่เราสูบน้ำบาดาลนะคะเข้าไปขึ้นไปใช้นะคะแล้วก็ทำให้พื้นดินเนี่ยมีการสุดตัวอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบช็อตเทอมเพราะว่าแบบน่าจะเกิดไม่ได้แบบว่าหลักพันปีหรือหมื่นปีมันเพิ่งเหมือนเกิดแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยพวกที่เป็นช็อตเทอมเนี่ยก็จะเกิดจากพวกกิจกรรมมนุษย์นั่นแหละนะคะประวัติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลทั่วโลกนะคะมีมาตั้งแต่ปี1950นะคะเราโดยมีพวกนักวิชาการหรือศาสตราจารย์โดยแรกเริ่มเนี่ยศึกษากันในอเมริกานะคะศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลทางไปศึกษาที่ทางฝั่งชายฝั่งด้านตะวันตกของออสเตรเลียนะคะ1950ก็ไม่นานเนาะตอนนี้2022มันก็นานอยู่นานไหมนานก็7ประมาณ70ปีนะคะที่ผ่านมาจะว่านานก็นานจะว่าไม่นานก็ไม่นานนะคะช่วงแรกก็คือมีศาสตราจารย์กลุ่มหนึ่งไปศึกษาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเริ่มนำพวกหลักฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่า biological evidence พวกซากหอยที่มันแบบเคยเกาะอยู่บริเวณอาจจะเกาะอยู่บริเวณผนังหินนะคะในถ้ำใน sea cave อะไรเงี้ยเอาไปเดตติ้งมันก็จะรู้ว่าอ๋อช่วงเวลาที่น้ำทะเลขึ้นทำให้หอยมันมาแปะอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นช่วงอายุเท่าไหร่นะคะเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในอดีตได้โดยดูจากหลักฐานทางชีววิทยานะคะในช่วงถัดมานะคะก็เป็นปี1961นะคะช่วงนั้นก็มีการเริ่มศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุนะคะการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล cause of sea level change นะคะขอโทษทีพอดีว่าพิมพ์เองก็เลยแบบเหมือนย่อให้มันดูสั้นๆนะคะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงน้ำทะเลเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะก็มีอยู่หลักๆ2สาเหตุด้วยกันก็คือ1เทคโทนิกนะคะการสุดตัวหรือการยกตัวของพื้นที่นะคะทำให้ระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงไปแล้วอันที่2ก็คือ isostatic adjustment นะคะการปรับระดับของพื้นที่อันที่2เนี่ยมันค่อนข้างจะ
มีอิทธิพลทั่วโลกเลยถ้าใครเห็นคำว่า isostatic adjustment นะให้คิดถึงการที่เกิดทาน้ำแข็งนะคะหรือทาน้ำแข็งละลายช่วงยุคนั้นเลยเทคโทนิกก็จะมีแบบ2แบบแบบเกิดการยกตัวนะคะแล้วก็การจมตัวถ้ายกตัวขึ้นพื้นที่ยกตัวขึ้นระดับน้ำทะเลก็ดูเหมือนว่าจะลดลงทับพื้นที่ยกตัวระดับน้ำทะเลก็จะลดลงถ้าพื้นที่จมตัวชายฝั่งที่อยู่ตรงนี้มันจมตัวมากขึ้นระดับน้ำทะเลเนี่ยก็เหมือนจะสูงขึ้นนะคะถ้าชายฝั่งเกิดการจมตัวไม่มีที่เขียนแล้วจมตัวระดับน้ำทะเลก็เหมือนจะสูงขึ้นพอรู้สาเหตุแล้วว่าเกิดจากเทคโทนิกหรือเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งหรือเปล่าก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับ sea level curve นะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะมันก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับกราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะแตกต่างกันไปตามพื้นที่นะคะเนื่องจากแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเทคโทนิกไม่เหมือนกันบางพื้นที่stable อยู่อย่างนั้นบางพื้นที่มีการสุดตัวหรือบางพื้นที่มีการยกตัวก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลใน local scale เนี่ยมันแตกต่างกันก็จะมี eustatic sea level curve นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลแบบท้องถิ่นก็คือเป็น localระดับน้ำทะเลlocal นะคะแล้วแต่พื้นที่ในปี1970นะคะก็มีการสร้าง sea level curve เช่นเดียวกันหลังการสิ้นสุดยุคน้ำแข็งเนี่ยช่วงยุคน้ำแข็งระดับน้ำทะเลทั่วโลกลดลงเลยลดลงไปเยอะในประเทศไทยนะคะลดลงไป120เมตรลบ120เมตรทั่วโลกก็คล้ายๆกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยระดับน้ำทะเลมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนอยู่ในระดับปัจจุบันอันนั้นในต่างประเทศมาดูของประเทศไทยบ้างนะคะในประเทศไทยเนี่ยประวัติการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะหรือพวกสันฐานชายฝั่งเนี่ยมีการศึกษาเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาใช่ประมาณ30ปีหรือ32ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1990นะคะโดยมีการศึกษาจากหลักฐานทางตะกอนวิทยาหลักฐานทางธรณีสันฐานนะคะแล้วก็หลักฐานทางชีววิทยาทางตะกอนวิทยาก็เช่นนี่เลยแบบที่เราทำโปรเจกต์ตอนปโทนะคะก็คืออ่ะตอนแรกก่อนดูจากสันฐานเลยบริเวณพื้นที่ที่เป็นแบบบริเวณไหนนะที่มันแบบปัจจุบันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นบนบกไปแล้วแต่มันมีคล้ายๆแบบสันทรายเกิดขึ้นนะคะตรงนี้อ่ะชายทะเลปัจจุบันชายหาดปัจจุบันอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นทะเลอยู่ดีๆเนี่ยในแผ่นดินเนี่ยเราเจอแนวสันทรายขึ้นมาอันนี้แหละคือหลักสันฐานหรือหลักฐานที่ทางธรณีสันฐานวิทยาซึ่งบอกว่าอ้าวถ้ามันเป็นสันทรายแบบนี้มันต้องเกิดบริเวณชายทะเลถ้ามันถัดเข้ามาจากชายทะเลแบบ10กิโลเมตรอย่างเงี้ยแสดงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยระดับน้ำทะเลน่าจะขึ้นมาบริเวณนี้นะหรือบางที่ที่เราเอารูปให้ดูก็คือเมื่อกี้ที่เป็นซีนอร์ดนะคะที่อุทยานแห่งชาติ300ยอดอย่างเงี้ยก็จะเป็นรอยเว้าทะเลที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลปัจจุบันเลยอยู่ไกลเข้ามาหลายกิโลมากแสดงว่าน้ำทะเลอ่ะมันเข้ามาโดยเราดูจากธรณีสันฐานชายฝั่งหรือ geomorphology นะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราไม่ต้องไปออกภาคสนามก็ได้แต่เราสามารถดูได้จากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมต่อมาการศึกษาถ้าจะลงรายละเอียดว่าไปเช็คว่ามันแบบจริงไหมหรือใช่สันทรายจริงหรือเปล่าที่เป็นแบบเกิดจากทะเลการสะสมตัวของระดับน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเนี่ยเราต้องไปเจาะตัวอย่างเจาะแท่งตัวอย่างนะคะลงไปเราอาจจะไปเอาไปหาอายุอะไรก็แล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้นะคะก็คือเป็นพวก biological evidence ในแถบที่บริเวณภาคกลางนะคะที่รอบภาคกลางตอนล่างที่แบบน้ำทะเลมันเคยลุกเข้าไปถึงอ่างทอง
มันก็จะมีพวกเศษพีชเศษพวกปูวัดเจดีย์หอยทุกคนเคยได้ยินไหมวัดเจดีย์หอยนั่นแหละพวกนั้นแหละก็เป็นหลักฐานทางชีววิทยาซึ่งบอกว่าครั้งหนึ่งระดับน้ำทะเลเคยท่วมเข้าไปทำให้เราเจอพวกซากหอยนะคะที่มันเคยอยู่ในทะเลปัจจุบันนี้มันเป็นบนบกไปแล้วอันนั้นคือหลักฐานทางชีววิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นเศษพืชหรือซากสัตว์นะคะที่หลงเหลืออยู่จากหลักฐานพวกนี้ค่ะการศึกษาหลายๆที่นะคะตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้นะก็บ่งบอกว่าในประเทศไทยอะค่ะน้ำทะเลมันเคยขึ้นสูงขึ้นมาจากระดับน้ำทะเลปานกลางในปัจจุบัน 3-4 เมตรนะคะแล้วก็ถ้าเดทช่วงเวลาย้อนกลับไปมันก็จะประมาณ 6,500 ปีหรืออยู่ในช่วงมิดโฮโลซีนนะคะเราจะเรียกว่ามิดโฮโลซีนไฮสแตนไฮสแตนก็คือระดับน้ำทะเลที่มันค้างอยู่ตอนนั้นอะแบบค้างสูงที่สุดนะคะที่เรามีหลักฐานหรือเราสามารถเดทไปได้นะคะก็คือช่วงนี่แหละมิดโฮโลซีนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกอะแต่แบบบ้านเราเนี่ยสูง 3-4 เมตรนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงนี้มีการลุกเข้าของน้ำทะเลในทุกประเทศเลยแต่ระดับน้ำท่วมแตกต่างกันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากนี่แหละเทคโทนิกในแต่ละพื้นที่ลักษณะสันฐานอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะนี่แหละเทคโทนิกนะคะการปรับระดับของพื้นที่การสูบน้ำบาดาลทำให้แต่ละพื้นที่เนี่ยมีระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันนะมีปัจจัยหลักๆก็คือการเกิดหยกน้ำแข็งแล้วก็มีปัจจัยเสริมของแต่ละพื้นที่ก็คือการใช้พื้นที่การจากน้ำหนักกดทับด้วยถ้ามีน้ำหนักกดทับของตะกอนมากเนี่ยพื้นที่มันก็สุดลงไปทำให้ระดับน้ำทะเลเหมือนเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะถ้าน้ำหนักตะกอนมากอย่างเงี้ยมันก็ดินเหมือนดินมันยุบตัวลงไปอะระดับน้ำทะเลก็เหมือนสูงขึ้นลุกเข้ามาได้ง่ายการสูบน้ำบาดาลมากๆก็ทำให้พื้นที่สุดตัวเช่นเดียวกันระดับน้ำทะเลก็เหมือนจะท่วมขึ้นมาพอพูดถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะเราก็จะต้องสามารถกำหนดแนวชายฝั่งโบราณได้นะกำหนดแนวชายฝั่งทะเลในอดีตหรือเราจะเติมคำว่าพาลิโอลงไปพาลิโอชอร์ไลน์แนวชายฝั่งทะเลในอดีตส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้พวกการแปลภาพถ่ายค่ะทางอากาศมาช่วยลากแนวขอบเขตชายฝั่งทะเลโบราณสีของภาพถ่ายเนี่ยหรือลักษณะสันฐานที่เราเจอความแตกต่างของชนิดดินที่สะสมตัวบนพื้นผิวเนี่ยมันก็สะท้อนขึ้นมาในภาพนะถ้าเป็นโซนที่มีพวกโคลนเยอะๆเนี่ยถ้าลองดูในภาพถ่ายมันจะมีสีเข้มกว่าบริเวณที่เป็นตะกอนทรายนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นการศึกษาแนวชายฝั่งทะเลเก่านะคะสมัยทวารวดีจากงานปี1981ของคุณสุภัชจัญญานะคะก็มีการแปลภาพถ่ายแล้วจุดๆตรงนั้นนะจุดกลมๆนะคะก็จะเป็นเมืองโบราณนะคะโดยมันจะมีจุดกลมโป่งที่ไม่ระบายสีดำเนี่ยอันนี้คือเมืองโบราณทั่วไปที่กระจายอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างนะคะรวมถึงทางฝั่งแบบกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีด้วยแต่ที่เป็นจุดสีดำเห็นไหมจุดสีดำมีทั้งหมด21เมืองนะคะที่เป็นเมืองที่อยู่รอบๆแนวชายทะเลโบราณจุดสีดำดำเห็นไหมตรงนี้นะคะทำไมไม่มีตรงนี้เลยล่ะเนี่ยเมืองโบราณไม่มีตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทะเลมาก่อนนะคะในช่วงทวารวดีหรือเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีพวกเนี้ยเนี่ยทะเลมันเข้ามาถึงตรงนี้เลยจากหลักฐานทางโบราณคดีก็บอกเราว่าใช่ตรงนี้มันเป็นทะเลจริงๆถ้ามันไม่ได้เป็นทะเลเป็นบนบกเนี่ยมันควรจะมีคนตั้งเมืองอยู่ตรงนี้บ้างแล้วแต่มันไม่มีเลยนะคะอายุในเทียบเคียงในช่วงนั้นไม่มีเลยอันนี้เว้นไว้นะคะเว้นไว้แล้วคนสอนก็ลืมไปแล้วนะคะมีใครรู้มั่งว่าวัดเจดีย์หอยนะคะปทุมธานีเนี่ยอายุกี่ปีรู้เปล่า
หอยวัดเจดีย์หอยมีใครรู้บ้างวัดเจดีย์หอยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะตรงนั้นเป็นบริเวณที่โหเอาหอยไปทำเป็นแบบเจดีย์เปิดมาเขาบอก 5,500 ปีอะค่ะ 5,500 ปีค่ะประมาณนั้นทุกคนเติมนะคะ 5,500 ปีเป็นหอยนางรมปะน่าจะเป็นหอยมันน่าจะเป็นหอยนางรมนะส่วนใหญ่แล้วแบบพวกหอยนางรมมันก็จะเจออยู่บริเวณที่เป็นแบบเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงนะคะหรือว่าแบบเกาะอยู่ในโซนที่มีน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมีหลักฐานถ้าหลักฐานเป็นพวกหอยเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานทางชีววิทยาเนาะแล้วก็นอกจากหลักฐานทางตะกอนวิทยาธรณีสันฐานวิทยาหรือชีววิทยาแล้วเราก็จะมีสามารถนำหลักฐานทางเรณูวิทยาอันนี้ก็จะเป็นแบบหลักฐานใหม่ๆที่สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้จริงๆแล้วมันน่าจะจัดอยู่ในไบโอนั่นแหละเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเรณูนะคะละอองเรณูในอดีตก็ถ้าเราไปเจาะตะกอนเหมือนที่พี่พีทำโปรเจกต์ถ้าไปเจาะตะกอนตรงนี้มาอ่ะลองมาหาเรณูละอองเรณูสินะคะว่ามันมีละอองเรณูของพืชป่าชายเลนไหมนะคะถ้ามันเป็นพื้นที่ที่เคยมีน้ำทะเลท่วมถึงจริงๆนะคะมันก็จะมีแบบก้อนเลนของพวกพืชที่อยู่บริเวณชายทะเลแต่ถ้ามันเป็นบนบกเลยมีแต่พวกหญ้าพวกพืชบกทั้งนั้นเลยแสดงว่าพื้นที่เนี่ยไม่เคยรับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลนะคะก็สามารถดูได้อีกอย่างนึงที่ดูได้ก็คือหลักฐานทางarchaeology หรือหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นแบบอยู่ริมชายฝั่งอะค่ะบางทีมันจะเจอสมอเรือเสากระโดงเรือเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบชุมชนชาวประมงอะประมาณนั้นอะแบบก็คือมันจะต้องมีอะไรที่แบบคนสมัยก่อนแบบใช้งานแบบอยู่ริมชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรเมื่อกี้อาจารย์พูดค้างไว้ถึงกราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเนาะยังไม่ได้พูดถึงนะคะนี้สไลด์นี้ก็จะพูดถึงการที่เราจะบอกได้ว่าขอบเขตแนวชายทะเลโบราณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในพื้นที่นะคะในพื้นที่ที่เราสนใจเราก็ต้องศึกษาจากอะไรบ้าง1ก็คือการแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมเราอาจจะได้แนวคร่าวๆว่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปสำรวจในภาคสนามไม่ว่าจะเป็นการเจาะตะกอนนะคะ geological field survey นะคะไปดูสันฐานชายฝั่งคุยว่าแบบมีพวกซีนอร์ชหรือเปล่าหรือมีสันทรายจริงไหมนะคะมีฟอสซิลเจอฟอสซิลหรือเปล่าถ้าเป็นแบบชายทะเลจริงๆเนี่ยแบบยิ่งเป็นตะกอนพวกไทโรแฟตนะถ้าเราเจาะลงไปเนี่ยเราจะเจอหอยนะคะมีหรือเปล่าในพื้นที่ที่เราศึกษาจากหลักฐานพวกเนี้ยที่เราเจอเนี่ยเราสามารถกำหนดขอบเขตได้นะคะว่ามันจะอยู่ตรงไหนโดยขอบเขตที่เป็นระดับน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่หรือไฮสแตนเนี่ยเราจะดูจากอะไรบ้างเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็คือ1เป็นระดับสุดท้ายที่มีการสะสมตัวของตะกอนบกถ้าเราเจอว่าตรงนี้เป็นตะกอนบกแล้วตรงนี้เป็นตะกอนทะเลเราลากขอบเขตได้เลยนะว่าแบบทะเลมันจะมาถึงตรงนี้นะคะหรือจะเป็นระดับสูงสุดที่หินรองรับเกิดการฉลางจากคลื่นทะเลถ้าเราเจอเบดล็อกคล้ายๆรูปมารินเทเลสตรงนี้เป็นภูเขาปุ๊บตรงนี้เป็นลานราบระดับสูงสุดที่เบดล็อกเกิดการอีโรชันจากคลื่นมันก็คือระดับตรงนี้นะคะแต่ในไทยอ่ะไม่ค่อยเห็นอันนี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นที่ราบเป็นตะกอนปิดทับหมดเลยอันที่3ก็คือระดับสูงสุดที่พบการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งอย่างในพื้นที่ที่เราทำที่ชุมพรตรงนี้เป็นชายฝั่งปัจจุบันนี่เลยเจอสันทรายบริเวณนี้เจอ1เจอ2แสดงว่าระดับสูงสุดนี่เลยเราต้องลากขอบไหนสุดเลยที่เราเจอเราจะไม่ลากขอบนี้นะคะ
เพราะมันน้ำทะเลมันลดลงมาแล้วเราต้องการขอบเขตที่ไกลที่สุดที่น้ำทะเลเคยเข้ามาแล้วอันสุดท้ายก็คือระดับสูงสุดที่พบซากบรรพชีวินที่เกิดในทะเลขณะมีชีวิตอยู่ถ้าเราเจอหอยตรงนั้นนะคะเราจริงๆแล้วถ้าเป็นในเชิงพวกถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องชัวร์ว่ามันแบบมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกาะอยู่ตรงนั้นอะมันไม่ได้แบบถูกพัดเข้าไปหรือไม่ได้ถูกพัดออกมาจากที่เดิมส่วนใหญ่เราจะเชื่อถือซากฟอสซิลที่พบในบริเวณนั้นในท่าในเหมือนอยู่ในเกาะอยู่แบบที่มันตอนที่มันมีชีวิตอยู่ตอนมันตายมันก็เกาะอยู่อย่างนั้นอันนั้นเราจะโอเคสามารถอ้างอิงถึงระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลได้นะคะแล้วก็เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือนี่แหละพวกนี้จากอายุนะคะจากอายุที่เราสามารถหาได้แล้วก็จากความสูงจากระดับน้ำทะเลต้องหาอายุได้นะถ้าสมมติเราเจอเปลือกหอยจังเจอเปลือกหอยอย่างเงี้ยเอาไปเดทด้วยวิธีคาร์บอน14เราจะได้อายุออกมาหรือถ้าเราเจอตะกอนทรายเอาไปเดทติ้งโดยวิธี OSL หรือว่า TL เนี่ยเราจะได้อายุออกมาเนี่ยเราก็จะได้อายุหนึ่งละอีกอันนึงที่เราจะต้องดูก็คือไอ้พวกสันทรายหรือเปลือกหอยพวกเนี้ยมันอยู่สูงจาก mean sea level เท่าไหร่นะคะอันนี้จำเป็นมากเลยต้องรู้ว่ามันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่หรือไกลเข้ามาในแผ่นดินเท่าไหร่เพื่อจะไปสร้างกราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะตารางนี้นะคะก็เป็นประวัติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในประเทศไทยนะคะเนี่ยมีงานวิจัยตั้งแต่ปี1951อันนี้เป็นอาจารย์เอามาจากหนังสือของอาจารย์มนตรีชูวงนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของเราที่จุฬานะอาจารย์ก็ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันก็เป็นปี2022เนาะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนศึกษามาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าหลักฐานถ้าเราเจอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ข้อมูลเดิมเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเราจะมาดูกันหน่อยนะว่านักวิจัยเก่าๆเนี่ยเขาศึกษาจากอะไรบ้างนะคะก็มีศึกษาจากธรณีสันฐานอย่างคุณบราวน์เนี่ยศึกษาจากธรณีสันฐานชายฝั่งอย่างเดียวเลยเราก็บอกว่าเออน้ำทะเลมันเปลี่ยนแปลงนะนอกจากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยมีการศึกษาเฉพาะบางหลักฐานเท่านั้นแต่หลังๆเนี่ยเพื่อความถูกต้องของข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะเราอาจจะต้องมีการศึกษาให้ครอบคลุมหรือละเอียดมากขึ้นมีการศึกษาโดยดูจากธรณีสันฐานดูจากชั้นการลำดับชั้นหินในช่วงควอเทอร์นารีหรือการเจาะสำรวจตะกอนเพิ่มเติมขึ้นมาระดับการเปลี่ยนแปลงน้ำทะเลระดับการเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลน่าจะต้องมีการบอกระยะเวลาหรือช่วงเวลาด้วยนะคะว่ามันมาตอนไหนนะคะแล้วก็รวมถึงการวิวัฒนาการของสันฐานชายฝั่งนะคะเราต้องสามารถบอกได้ด้วยว่ามันเข้ามาเมื่อไหร่ถอยลงไปตอนไหนอะไรเงี้ยโดยดูจากการวิวัฒนาการของสันฐานในพื้นที่นะคะเมื่อกี้นะที่มาค้างไว้ว่าได้อายุนะคะได้ age อายุแล้วก็ได้ระดับน้ำทะเลว่ามันสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นี่เลยอายุเราจะมาพลอตในแกน x ส่วน elevation นะคะจากระดับน้ำทะเลเราจะพลอตในแกน y รูปนี้นะคะก็เป็นกราฟการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในอดีตในช่วง20ปีที่ผ่านมาเลย20ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นการศึกษาในบริเวณประเทศไทยนะคะแล้วก็คาบสมุทรมาเลเซียสิงคโปร์นะคะช่องแคบมาลากานะคะก็ทุกคนจะเห็นว่ามันค่ะเส้นกราฟมันอาจจะไม่ได้ทับกันเป๊ะๆแต่ว่ามันมีแนวโน้มนะคะว่ามันเคยลดลงนะคะในช่วงประมาณเนี่ย 10,000 ปีที่ผ่านมา
ลดลงไปแล้วก็มีการสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นมาประมาณอันนี้น่าจะประมาณ5เมตรนะคะเส้นเหลืองเนี่ยในช่องแคบมาละกา5เมตรในไทยมีการศึกษาของอาจารย์ศิลป์สกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์เป็นคนแรกนะคะของกรมทรัพยากรธรณีที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะทุกคนเส้นสีเขียวอาจจะแตกต่างจากเส้นอื่นนิดนึงจะเห็นว่ามันขึ้นไปปึ๊บแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นในงานวิจัยของอาจารย์ศิลป์หรือการศึกษาของอาจารย์ศิลป์สกุลในปี1985เนี่ยเขามีความเชื่อว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันขึ้นลงลงนะคะหรือเกิด fluctuation มันไม่ได้ขึ้นแล้วลดลงทีเดียวอ่ะมันขึ้นลงลงเรื่อยๆนะคะส่วนเส้นสีชมพูนะคะเป็นของอาจารย์มนตรีชูวงที่ศึกษาในปี2004นะคะของอาจารย์ศิลป์นี้บอกว่าขึ้นมา5เมตรนะคะส่วนงานอื่นก็จะประมาณ 3-4 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 6,500 ปีนะอันนี้เป็นงานวิจัยของเรานะคะตอนเรียนป.โทในปี2005ก็ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในสมัยโฮโลซีนนะคะที่มีการลดระดับลงนะคะบริเวณชายฝั่งของจังหวัดชุมพรนะคะก็ตอนแรกเนี่ยเราดูภาพถ่ายทางอากาศเลยอันนี้แล้วก็เราก็เห็นสันฐานชายฝั่งที่เป็นแนวสันทรายเก่านะคะหรือว่า former beach ridge นะนี่มันแบบเหมือนขึ้นไปทางนี้นี่แล้วก็เหมือนมีลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะซึ่งชายฝั่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปอุ้ยมันลดโหดไม่ได้วะก่อนที่จะไปออกภาคสนามเนี่ยเราก็แปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็เราก็ได้ภาพนี้มานะคะโดยเราจะแบ่งสันฐานชายฝั่งออกเป็นยูนิตต่างๆนะคะตามลักษณะสีเท็กเจอร์อะไรเงี้ยที่เราเหมือนที่เราเรียนแปลภาพถ่ายทางอากาศมาแบ่งยูนิตนะคะซึ่งยูนิตชายฝั่งเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันมันไม่โด่งขึ้นมาเท่าไหร่นะคะหลักๆแล้วเราจะโฟกัสที่นี่เลยสีเหลืองสีเหลืองเป็น former beach ridge plain นะคะหรือว่าแนวหาดทรายเก่าที่เราเจอในพื้นที่นะคะสีเหลืองส่วนสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นลากูนเก่านะคะตรงนี้อันนี้เป็นภาพซูมของภาพแรกนะเป็นแนวสันทรายเนี่ยเห็นเป็นป่าเลยอะตอนนั้นรู้สึกแบบโอ้ตื่นเต้นมากเลยแบบตอนเรียนป.ตรีเราทำเกี่ยวกับถ่านหินไงอันนี้มันก็ค่อนข้างฉีกไปตอนไปเรียนต่อเหมือนต้องเลือกว่าเอ้ยเราจะเรียนด้านไหนเราชอบด้านไหนอันนี้คือใช้หลักการตัดวิชาที่ไม่โอเคออกโดยเหลือแค่วิชาที่โอเคพอไหวอ่ะก็เอานะคะก็สนุกดีนะคะได้ลงมือทำเองจริงๆเพราะว่าตอนที่เราเรียนปริญญาตรีที่เนี่ยเราไม่ได้ไปออกฟิลด์คอร์เทอร์นารีไม่จำได้ว่าเรียนแค่ในห้องอ่ะก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันมีการวิจัยยังไงนะคะก็พอได้ทำจริงก็สามารถมาบอกพวกเราได้แล้วก็อยากแบบเหมือนพาพวกเราไปออกฟิลกันจริงๆนะคะนี่แหละก็เหมือนได้แนวสันทรายเก่ามานะคะแล้วก็เราก็ได้เป็นมีแนวในสุดนะคะอันนี้เดี๋ยวน่าจะได้พูดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะตื่นเต้นจังโดนคัดบ้างแล้วนะคะวันศุกร์นี้ทุกคนเตรียมฟังอ่ะก็แบ่งเป็นแนวสันทรายด้านในสุดตรงกลางแล้วก็ข้างนอกนะคะโดยเราก็เก็บตัวอย่างเนี่ยมาหาอายุด้วยโดยข้างในสุดเนี่ยเราได้ประมาณ 6,700 ปีนะคะก็ไล่อายุมันก็จะไล่ออกมาเรื่อยๆแบบเหมือนข้างในสุดแก่สุดแล้วก็อ่อนสุดนะคะคือน้ำทะเลมันเข้าไปถึงตรงเนี้ยปึ๊บแล้วมันก็ค่อยๆดิเกชันหรือว่าลดระดับลงแล้วก็แนวสันทรายเนี่ยก็งอกเหมือนพอออกสู่ทะเลไปเรื่อยๆนะคะจนแบบเหมือนมาหยุดอยู่ในระดับปัจจุบันประมาณนี้นะคะส่วนจริงๆแล้วงานวิจัยแรกๆนะคะส่วนใหญ่ข้อมูลน่ะจะมีการสำรวจมากเลยในบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างนะคะหรือว่าที่ราบลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นโคลนพวกเราเคยได้ยินคำว่าแบงคอกเคลมไหมก็คือเป็นตะกอนดินเหนียวกรุงเทพนะคะที่เกิดจากการท่วมเข้ามาของระดับน้ำทะเลแล้วมันก็ลดลงนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยก็มีการลากแนวชายฝั่งทะเลนะคะที่ขึ้นสูงสุดในสมัยมิดโฮโลซีนเช่นเดียวกันก็คือเป็นเส้นผ่าตรงนี้แล้วก็อันเนี้ยก็มีคนเจาะสำรวจตะกอนนะคะบริเวณนี้ก็พบว่าตรงเนี้ยเป็นป่าชายเลนนะไม่ใช่ตรงนี้เป็นมารินเคลย์นะคะตรงนี้เป็นป่าชายเลนนะคะแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างนะคะที่เป็นแบบพวกสร้างอินทรีย์วัตถุนะพวกเศษพิษหอยมีการพบปูด้วยเหมือนแบบเคยอ่านเจอว่ามีปูก็เอาไปหาโดยวิธีคาร์บอน14แล้วก็ AMS นะคะ AMS ก็คือวิธีเดียวมันคือหลักการเดียวกับคาร์บอน14เลยแต่ว่ามันใช้ตัวอย่างในปริมาณน้อยกว่าแล้วก็มีความแม่นยำมากกว่านะคะตรงนี้ก็มีทั้งศึกษาแบบคอไซส์หรือว่าการเจาะหลุมสำรวจแล้วก็เป็นโอเพนพิทหรือว่าเปิดหน้าดินออกมานะคะแล้วแต่บริเวณก็จากหลักฐานนะคะแล้วก็การลากแนวขอบเขตพาลิโอชอนไลน์หรือใช้ฝั่งทะเลโบราณบริเวณที่ราบภาคกลางนะคะก็ตรงเนี้ยหลักฐานทางตะกอนวิทยาก็คือตะกอนดินเหนียวกรุงเทพนะคะหรือว่าแบงคอกเคลย์เนี่ยก็เป็นหลักฐานหลักเลยที่บอกว่าน้ำทะเลมันเคยลุกเข้ามานะคะเพราะว่าตะกอนถ้าเจาะลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นตะกอนโคลนนะคะสีเทาเขียวนะคะเราเรียกเป็นการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบมารีนก็คือในสภาพแวดล้อมทะเลแล้วก็เป็นแบบพวกน้ำกร่อยซึ่งอยู่บริเวณที่มีน้ำขึ้นน้ำลงนะคะเราเจอตั้งแต่พื้นผิวเลยจนถึงความลึกที่30เมตรนะคะลึกลงไปเหมือนกันหนานะ0ถึง30เมตรเนี่ยคิดดูดิตะกอนโคลนมันต้องค่อยๆตกสะสมตัวแต่นี้เจอแบบ30เมตรแล้วก็อย่าลืมการเหมือนการอัดตัวของโคลนด้วยจริงๆมันต้องอาจจะต้องหนากว่านั้นนะคะแล้วมันก็เหมือนจากน้ำหนักกดทับมันเหลือแค่30เมตรนะคะมีการเดตติ้งนะคะโดยเดตติ้งจากพีทเศษพีทเศษเปลือกหอยนะคะแล้วก็เศษดองปูที่เราเจอนะก็พบว่าพาลิโอชอร์ไลน์เนี่ยหรือแนวชายฝั่งทะเลโบราณเข้าไปถึงจังหวัดอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการนะคะของแนวชายฝั่งทะเลโบราณในแต่ละช่วงนะก็ตั้งแต่ 8,000 ถึง 7,000 ปีอ่ะระดับน้ำทะเลอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็เหมือนถอยลงมาเรื่อยๆนะคะจนอยู่ในระดับปัจจุบันการที่เรารู้ว่าตะกอนมันเปลี่ยนแปลงหรือระดับน้ำทะเลมันถอยดูได้ยังไงหนึ่งเราก็คือต้องเจาะตะกอนดูเหมือนเช็คดูอ่ะเหมือนเจาะคอตรงนี้ด้านบนเป็นอะไรตรงกลางเป็นอะไรด้านล่างเป็นอะไรเราก็จะรู้ว่าตอนเนี้ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยตะกอนในแต่ละดับเนี่ยมันคือมีสภาพแวดล้อมอะไรบ้างนะเราก็จะรู้เหมือนการถอยของระดับน้ำทะเลในแต่ละช่วงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นภาพโมเดล3มิตินะคะของบริเวณที่ราบลุ่มเจ้าพระยานะคะก็จะให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะตะกอนสีเหลืองบริเวณนี้นะคะก็เป็นการสะสมตัวในสมัยไพลสโตซีนนะคะช่วงไพลสโตซีนช่วงยุคน้ำแข็งตอนนั้นระดับน้ำทะเลลดลงเนาะตรงนี้ก็มีสภาพแวดล้อมแบบเป็นบนบกมีชันแนลเดโพซิตยาวไปถึงอ่าวไทยเลยพวกแอ่งน้ำมันในอ่าวไทยอ่ะก็จะสะสมตัวแบบโพเวียลนะคะส่วนในช่วงที่น้ำทะเลมันลุกเข้ามาขึ้นมานะถึงอ่างทองนี่ถึงตรงนี้ตอนช่วงนั้นนี่ก็มีจะมีแบงคอกเคลย์หรือเป็นชั้นตะกอนดินเหนียวนะคะที่พบตั้งแต่พื้นผิวถึงความลึก30เมตรแสดงในภาพเป็นสีเทานะคะที่เป็นรูปริ่มทุกคนจะสังเกตว่ามันหนาบริเวณใกล้ๆทะเลแล้วมันค่อยๆรีบบางลงนะคะจนแบบหายไปนะคะก็ตามลักษณะภูมิประเทศเลยเสร็จแล้วโดยในปัจจุบันนี้นะคะน้ำทะเลลดลงไปแล้วก็จะมีตะกอนที่เป็นฟลูเวียลปิดทับอีกทีหนึ่งนะคะของแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีประมาณนี้นะก็ถ้าเราสามารถเจาะตะกอนศึกษาได้นะเราก็จะสามารถแบ่งตะกอนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโฮโลซีนก็จะเป็นแบงคอกเคลย์ที่สะสมตัวแบบไทดอลนะคะกับไพลสโตซีนตะกอน
ที่เกิดในช่วงที่เป็นแบบฟลูเวียลนะคะก็จะเป็นแบงคอกสติปเคลย์นะคะเป็นดินโคลนที่เนื้อแน่นนะคะแล้วก็มีสีเหลืองๆสีออกเหลืองๆในกรุงเทพนะคะถ้าจะสร้างบ้านหรือตอกเสาเข็มเนี่ยเขาจะตอกเข้ามาถึงในชั้นแบงคอกสติปเคลย์นะคะเป็นดินแน่นๆสีเหลืองๆนะคะบางทีมีค่าของมีพวกลิทเทอริติกพอยต์ก็คือมีเหมือนจุดประหรือว่าเป็นจ้ำๆสีแดงนะคะเพราะว่าช่วงนั้นมันโผล่ผลเหมือนโผล่เจอสภาพอากาศอะไรเงี้ยถ้าพื้นที่บริเวณไหนที่เจออากาศมีการออกซิไดซ์นะคะเราก็จะเจอเป็นพวกคราบสนิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปการลำดับชั้นหินนะคะของที่ราบภาคกลางตอนล่างนะคะมีโฮโลซีนนะคะก็เป็นอินเตอร์ไทดัลเคลย์ข้างบนนะคะมีอันคอนฟอร์มิตี้เกิดขึ้นอันนี้เหมือนที่อิงพรีเซนต์เลยนะคะมีอันคอนฟอร์มิตี้ก็คือช่วงที่เปลี่ยนยุคนะคะก็ด้านล่างเป็นไพลสโตซีนเป็นสติปเคลย์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมแบบฟลูเวียลนะคะอันนี้พูดไปแล้วเนาะหลักฐานมีทั้งตะกอนวิทยาธรณีสันฐานแล้วก็ชีววิทยานะคะอันล่างดูจากอะไรบ้างมารีนเซดิเมนต์เจาะตะกอนซีนอร์ดซีเคฟซีอาร์กอันนี้ก็จะเป็นพวกมอร์โฟโลจีนะคะอันนี้ก็เป็นสันฐานที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะก็มีพวกรอยเว้านอร์ดเกาะหินโด่งลานลาบซุ้มหินชายฝั่งนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสันฐานที่เป็นแบบ erosional landform สันฐานที่เกิดจากการผุพังหรือกัดกร่อนโดยคลื่นนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นการสะสมตัวก็จะเป็นพวกแซนด์บาร์บีดริดนะคะรีลิกสเตลไลน์ก็คือเป็นแนวหัดทรายเก่าที่แบบเป็นแนวตรงๆนะคะแล้วก็ไทดอลแฟลกเก่าอันนี้ก็เป็นรอยเว้าที่เกิดจากฐานหินปูนในอุทยานแห่งชาติ300ยอดนะคะนี่ก็คือตรงนี้นะคะสูง 2.7 เมตรนะคะรอยบนแล้วก็มีรอยเว้าล่างสูง1เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางในปัจจุบันนี่ลอยวาล์วเข้าไปเลยนะคะอันนี้บอกว่าเป็น symmetrical notch นะคะค่อนข้างสมมาตรนะคะมันแบ่งได้น้ำทะเลมันก็คงค้างอยู่แบบระดับเนี้ยอยู่นานพอสมควรนะคะปัจจุบันนี้ถ้าเราไปเที่ยวพวกภาคใต้อะไรเงี้ยแบบที่ไหนนะภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยลองสังเกตนะคะเราจะเจอ sea notch อยู่เหมือนกันอันนี้เป็นลานหินลาบนะคะหรือว่ามารีนแพลตฟอร์มที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นบริเวณจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็มีที่แหลมสิงห์จันทบุรีนะคะอันนี้เป็นลานเกาะหินโด่งที่แหลมฉบังนะคะสุ้มหินโค้งที่ไหนเนี่ยแหลมฉบังเช่นเดียวกันหลักฐานทางบรรพชีวินวิทยาปกติแล้วอ่ะเราก็จะนำฟอสซิลที่ตายใน living position นะคะก็คือเหมือนถ้าเจอซากหอยนางรมเนี่ยมันก็ควรเกาะอยู่แปะอยู่กับผนังถ้ำหรือบริเวณที่มันอยู่ตรงนั้นเราจึงสามารถบอกสภาพแวดล้อมแล้วก็การสะสมตัวในอดีตได้ว่ามันเกิดบริเวณไหนแต่ถ้ามันแบบหลุดออกมาจากตำแหน่งเดิมถูกพัดพาไปสะสมตัวในที่ใหม่เราก็อาจจะต้องพิจารณามากยิ่งขึ้นแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นหลักฐานที่สำคัญที่บอกว่าบริเวณนี้เคยแบบมีอิทธิพลของระดับน้ำทะเลพุ่งถึงมาก่อนนะคะก็จะเป็นพวกเศษพีที่เจอในป่าชายเลนละอองเรนูที่เราสามารถเจอได้ในตะกอนนะคะแล้วเราก็เอาไปแยกออกมาเพื่อจำแนกชนิดของมันเปลือกหอยนะคะเรียงแล้วก็กระดองปูนะคะอันนี้ก็เป็นหลักฐานทางอาชีววิทยาก็คือเป็นซากหอยนางรมนะคะที่เกาะอยู่บริเวณซีนอร์ดนะคะอุทยานแห่งชาติ300ยอดนะคะตรงนี้นะคะก็มีระดับสูงกว่าปัจจุบัน2เมตรนะคะแล้วก็เดทอายุได้ 5,500 ปีนอกจากนั้นเนี่ยในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำทะเลเคยท่วมถึงนะคะก็ในภาคใต้เนี่ยก็จะมีการทำสวนปาล์มใช่ไหมก็จะขุดร่องขึ้นมาบางทีเนี่ยตะกอนที่ขุดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถเจอพวกซากหอยได้นะคะอันนี้ก็เป็นซากหอยที่อยู่ในน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มนะคะ
ที่ความลึก30เมตร30เซนติเมตรจากผิวดินนะคะขอโทษที30เซนติเมตรจากผิวดินแล้วก็สามารถเอาไปเดทอายุได้ที่ 6,500 ปีนะคะตอนที่เราไปทำโปรเจกต์ที่ชุมพรเนี่ยก็จะมีร่องแบบนี้เหมือนกันทำร่องปาล์มอย่างเงี้ยก็ขุดขึ้นมาเราก็เดินไปดูแล้วก็ไปเก็บหอยพวกนี้มาเสร็จแล้วเราก็เอามาเทียบกับเหมือนเทียบกับงานวิจัยหรือมันจะมีคู่มือหอยอ่ะแบบบอกว่าหอยนี้อยู่ที่ความลึกเท่าไหร่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนคือเราเทียบลักษณะมอร์โฟโลจีของเปลือกหอยเลยก็จะสามารถ identify ได้ว่าแบบหอยนี้ตอนที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะนอกจากนั้นหลักฐานทางโบราณคดีนะคะก็สามารถเชื่อมโยงหรือเป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะคะที่บอกได้ว่าพื้นที่นั้นอยู่ริมชายทะเลมาก่อนหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของโบราณสถานที่เทียบเคียงสมัยในช่วงที่อย่างที่ราชบุรีที่เราทำอยู่นะคะก็ตรงนั้นก็เป็นสมัยทวารวดีนะก็จะมีอายุของโบราณสถานที่ตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งโบราณในอายุเทียบเคียงกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกอาร์ติแฟกต์หรือพวกมันเรียกว่าอะไรอ่ะโบราณวัตถุนะคะอาร์ติแฟกต์คือโบราณวัตถุโบราณวัตถุที่เราเจอนะคะก็จะเป็นพวกซากเรือสมอเรือเสากระโดงเรือนะคะแล้วก็เป็นพวกชุมชนโบราณที่ตั้งเมืองอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งในทางโบราณคดีเนี่ยก็ต้องการหลักฐานทางธรณีวิทยาไปประกอบกันนะคะชิ้นเดียวกัน